ขบวนรถสินค้าแลมบริดจ์ที่789ต้นทางสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ในวันนี้รับคำสั่งหลีกขบวน170จำนวน1ขบวนที่สถานีนาสารครับตอนนี้ขบวน789ก็กำลังค่อยๆเดินขบวนเข้ามาจอดในชานชาลาทางที่2ด้วยความเร็วประมาณไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขบวน789นำโดยดีเซล4529ครับหลังจากขบวน789เข้าทางหลีกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สัญญาณนำขบวนรถเร็วที่170ต้นทางสถานียะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งจอดรออยู่ตรงด้านหน้าเสาเข้าด้านใต้ของสถานีนะครับให้ผ่านสถานีนาสารในชานชาลาทางที่1อันนี้ก็คือเร่งเครื่องผ่านหน้าสถานีแบบเต็มเหนี่ยวครับขบวนรถสินค้าที่789หลังจากหลีกขบวน170เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้สัญญาณออกจากสถานีนาสารในทางหลีกซึ่งคำสั่งหลีกต่อไปนะครับก็คือหลีกกับขบวนรถเร็วที่172ต้นทางสถานีสมุยกลกปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่สถานีพลุพีครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องแบบดังสนั่นสะใจมากครับ